สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกรรชัยคอมเมนต์ทันทีหลังเห็นสภาพล่าสุดของนิ้งกุลสตรีไม่ไหวตั้งแต่ช่วงกลางปี2562เป็นต้นมาเธอต้องเข้ารับการรักษาโรคไขกระดูกบกพร่องที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องมีการเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่เป็นระยะตามอาการหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วแต่ก็มีเหตุให้ต้องกลับไปแอดมิดด่วนอีกรอบหลังมีอาการถ่ายเป็นเลือดซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงภายหลังว่าเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคไขกระดูกบกพร่องทำให้ไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดได้ด้วยตนเองได้จึงทำเอาแฟนๆสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากเมื่อเธอได้ออกมาโพสต์เพลงเก่าขอคำลาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องฝันติดไฟหัวใจติดดินที่มีเนื้อหาในทำนองของการลาจากกันทำเอาแฟนๆเป็นห่วงและเขามาร่วมส่งกำลังใจให้เธอมากมายอีกทั้งงานนี้หนุ่มกรรชัยก็รีบโผล่เข้ามาคอมเมนต์กลาง IG หลังทนเห็นสภาพล่าสุดของนิ้งกุลสตรีไม่ไหวโดยเขานั้นได้แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจว่านิ้งสู้ๆนะอย่าท้อทุกคนเป็นกำลังใจให้นิ้งครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปสู้ๆนะนิ้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ